ตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะแบบตามสถานการณ์เลิกเรียนอาจจะมารับแม่อะไรอย่างเงี้ยมารับแม่ต้องบอกเนาะไม่ต้องเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วนะก็บอกเหมือนกันแบบว่าก็อย่างแค่มาแบบว่าแบบมาเขาเรียกอะไรมาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยลูกก็ถามแล้วทำไมแม่ต้องไปอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้ทำงานนานจนเขาแบบว่าลืมไปแล้วส่วนใหญ่งานก็จะเป็นงานที่เขาตามไปไม่ได้ใช่แต่ว่าเขาก็เริ่มไปโรงเรียนแล้วด้วยไงตอนเนี้ยพูดถึงน้องโตยืดขึ้นนะใช่ยืดมาคือตัวเหมือนเด็กแบบปอเลยอ่ะเหมือนป.2ป.3อะไรเงี้ยใหญ่มากโข่งมากในห้องใช่คือแบบเพื่อนบางคนคือตัวแบบครึ่งนึงของเขาอ่ะเพราะว่าน้องแบบก็สูงไงสูงอาจจะได้บอดี้มีก็จริงๆคุณพ่อก็โค้งไม่เล็กเหมือนกันก็นั่นแหละค่ะเออที่มาหลายคนบอกว่าอายุแบบไม่เจ้าเหนือแล้วผอมลงแล้วเขาก็เหนื่อยมากแบบเขาก็รู้ตัวว่าเขาผอมลงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแบบว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นแล้วมีงี้ด้วยนะเออแต่เราก็บอกไม่เป็นไรแบบนั้นก็ได้แม่ก็ชอบอะไรเงี้ยได้หมดอะไรเงี้ยแต่ขอให้แข็งแรงอะไรเงี้ยเขารู้ไหมคะว่าหลอกก็คงรู้ทั้งคู่แหละเพราะว่าคนพูดให้เขาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะผ่านวันเกิดมาด้วยใช่ค่ะ5 ขวบแล้วค่ะรู้สึกว่าเร็วเร็วมากใจหายมากแบบคือมันเร็วใช่คือแล้วยิ่งกับเกลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเร็วคือตอนที่เลี้ยงพี่สายพี่พา2คนตอนที่เขาแบบเป็นเบบี้อะไรเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็แบบกว่าจะผ่านไปแต่ละวันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันแบบโหแต่ละวันมันผ่านไปเร็วแล้วมันแบบใจหายอ่ะคืออยากให้ลูกโตคือเหมือนกับเรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับเขาแบบว่าทุกเวลาทุกโมเมนต์อะไรเงี้ยจากปาร์ตี้ให้แบบย้อนกลับไปมองค่ะ5 ปีที่เดิมใช่ใช่ใช่แล้วมันแบบมันวายอ่ะแล้วแบบแต่เราแบบที่เดิมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็โตอะค่ะก็โตแล้วก็คาแรคเตอร์เขาก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับว่าเขาก็จะคอมเพล็กซ์ขึ้นมีความซับซ้อนคือไม่ได้หมายถึงว่าซับซ้อนแบบผู้ใหญ่นะแต่ว่าการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะซับซ้อนขึ้นน่ะเอออย่างพี่ชมเองก็ด้วยความที่ลูกเป็นผู้ชายนะเราต้องมองเรื่องของการสอนในที่โตขึ้นแบบนี้ยังไงให้ต้องศึกษาหรือต้องให้คุณพ่อมาช่วยหมายถึงสอนเรื่องอะไรอะคะยังไงความเป็นลูกผู้ชายหรืออะไรอ๋อคือก็สอนนะก็สอนว่าเราอย่างทั้งพี่สายพี่พาตอนนี้เขาก็เป็นพี่แล้วเลยอะเราก็สอนเขาว่าเราเป็นผู้ชายต้องดูแลน้องดูพ่อเขาก็จะปลูกฝังว่าแบบโตไปต้องดูแลผู้หญิงในบ้านนะต้องดูแลแม่นะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อยสอนกันไปอะก็เริ่มเห็นการดูแลของเกลใช่ใช่รักมากห่วงไหมคะห่วงมากก็ห่วงแล้วก็ภูมิใจว่าแบบมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีน้องอ่ะอะไรเงี้ยเวลาไปเล่าให้เพื่อนเนี่ยว่าแบบมีน้องใช่ใช่เขาคุยตั้งแต่น้องยังไม่คลอดแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเวลาเห็นใครมีน้องสาวอะไรเงี้ยเขาก็แบบยุก็มีเหมือนกันอยู่ในท้องแม่อะไรเงี้ยแม่กำลังจะมีเบบี้ผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบยุจะมีความตื่นก็เขาจะแสดงออกมากกว่าแต่ว่าถามว่ารักไหมเห่อไหมอะไรเงี้ยก็ทั้งคู่อันนี้ตอนนี้คือแบบว่าโชว์น้องมากแบบตอนที่เขาตั้งท้องเลยไหมคะหมายถึงพี่ยุ้ยเหรอใช่ใช่เขาจะตอบว่ามองคนอื่นมากแบบน้องยุ้ยน่ารักใช่ถูกต้องถามพี่น้องน้องเกลหน่อยค่ะผมมาหลายคนจะแบบว่าตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคล็ดลับอะไรก็หรือว่าตอนเด็กๆผมก็คือผมเยอะตอนคุณยายบอกว่าตอนเกิดมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันผมเต็มหัวเลยแต่ว่าเขาบอกว่าร่วงเดี๋ยวเดือนหลังๆจะร่วงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกลจะร่วงไหมน้องอินน่าเอ็นดูค่ะมันเปรียบเทียบกับลูกตาเนาะมันชี้ค่ะอันนั้นที่เราว่าเหมือนเองแล้วว่ามันเหมือนเราก็ว่าเอ๊ะมันดูแล้วแบบช่วงที่ยิ่งช่วงที่มันตั้งมากๆเราเอ๊ะมันคุ้นๆอ่ะมันอะไรอ่ะมันแบบมันเหมือนอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกแต่อ๋อเหมือนมอนชิชิพอน็อตลงก็มีบ้างค่ะ
ก็พอแบบอยู่กับเด็กผู้หญิงก็จะแบบเสียงเล็กเสียงน้อยแบบว่าอะไรที่ไม่เคยทำก็จะแบบกิริยาที่ไม่เคยเห็นว่าทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบปกติเขาแบบไม่ทำเสียกิริยาอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกสาวก็ทำพ่อน็อตหลายคนก็ชมว่าพ่อน็อตงานดีอะไรเงี้ยค่ะงานดีค่ะงานดีก็ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนพอเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆก็ทั้งสองคนแหละก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นลิงเรามีลูกอ่ะเราก็อยากแบบอยู่กับลูกได้นานๆอะไรเงี้ยรู้สึกไหมคะว่าสามีหล่อไหมคะว่าหล่ออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อวยกันเองนะไม่ค่อยได้อวยกันเองแต่ว่าก็มีโอกาสก็บอกว่าเอ้ยแบบมาไกลอะไรเงี้ยส่งกันเอ้ยมาไกลอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาชอบศึกษาเรื่องพวกแบบ longevity เรื่องแบบว่าเรื่อง aging เรื่องอะไรแบบว่าระดับเซลล์ระดับแบบอะไรเงี้ยคือเขาแบบใช่แล้วก็เรื่องการออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยอะไรก็ใช่คืออะไรที่ทำให้อยู่นานๆอะไรเงี้ยคือแกก็บอกว่าแกอยากอยู่ให้นานที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่านะลูกตั้ง3คนแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้อะไรเงี้ยก็อยากจะอยู่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยการที่ชมว่าเขามาไกลนี่เขามีอาการอะไรก็ไม่ยังไงก็พูดความจริงอ่ะไม่หรอกค่ะก็ชมว่าเขาน่าจะภูมิใจเพราะว่ามันแบบว่าหลายๆอย่างมันก็มาจากวินัยในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแฟชั่นเซ็ตครอบครัวค่ะก็ของแบรนด์ใส่ปลาพายุใช่ค่ะเจ้าของแบรนด์เขาก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีเขาก็จะอยากรีวิวบางทีเขาจะไม่อยากรีวิวเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มโตแล้วก็จะบางทีก็ต้องหลอกล่อแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นงานนะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทำให้คุณลูกค้าเห็นคุณลูกค้าเขาจะได้มาซื้อเขารู้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์สายฟ้าพายุเขาก็รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างชุดฮาโลวีนเขาก็จะตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเด็กเขาจะชอบเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมเขาก็จะให้ความร่วมมือดีหน่อยค่ะเป็นการออกแบบจริงๆเรามีทีมดีไซน์สภาพที่วิดีโอออกมาเบื้องหลังก็คือชุลมุนใช่ใส่กระโดงใช่มันก็อย่างนี้แหละมันจะประมาณนี้แหละค่ะ ใช่คนก็แบบชมความน่ารักน้องเกลแบบมีความเป็นกล้องลูกสาวเป็นไงบ้างคะคือเหมือนเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเขาก็จะมองไงเหมือนเขาก็คงมองมันเป็นวัยที่เขาแบบว่าเขามองทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบหยิบโทรศัพท์มาเคสมือถือมีการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองชอบเสียง7เสียง8ชอบเลยใช่ก็จะยิ้มไปในตัวเลยใช่ทำเสียงแบบเสียงสูงๆเสียงดิสนีย์ใส่อะไรอย่างเงี้ยชอบติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ